คนลาวเฮาส่วนหลายคิดว่าปัญหาเงินเฟ้อหรือว่าเงินกีบออนคาทุกมื้อนี้เป็นย้อนคนลาวนำใส้เงินตาต่างประเทศนำใส้ถึง4สกุลเงินก็มีเงินกีบเงินดอลลาร์แล้วก็เงินบาทแล้วก็เงินหยวนเนาะมีถึง4สกุลเงินซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยเนาะที่แบบว่านำใส้แต่สกุลเงินบาทอย่างเดียวเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะพี่น้องนุ่นกะอยู่สวนคือเก้าเนาะบ่ได้ไปใส่เฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่สวนนี่แหละพี่น้องซึ่งมันก็แตกต่างจากหลายๆคนที่อยู่ในเมืองกำลังที่แบบว่าหาเงินหาคำดินล้นไหลแนวเนาะเขาเจ้าว่าอยู่บ้านนอกสบายมันก็สบายนิดนึงเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้ซอกอยู่ซอกกินคือกันพี่น้องตอนเช้าตอนแลงก็ต้องได้หาแนวอยู่แนวกินถ้าบ่หาก็คืออดอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็คือเป็นตอนสวยก็เฮาก็ได้พักผ่อนอยู่ในตูมในหยังเพราะว่าก็อากาศมื้อนี้ก็ดีเนาะอากาศร้อนพี่น้องอากาศร้อนแบบฝนลมแห้งๆเลยแหละอยู่นอกเนาะก็เลยแบบว่านั่งพักผ่อนแล้วก็มื้อนี้ก็นุ่นก็สิมาเว้าเรื่องปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวเนาะเพราะว่าก็มีหลากหลายคําถามและหลากหลายคอมเมนต์เนาะที่แบบว่าพี่น้องทางฝั่งไทยแดแล้วก็พี่น้องทางฝั่งลาวแดที่แบบว่ามีคําถามเนาะแล้วก็ถามเข้ามาหลายนะเพราะว่าบางคนอาจจะว่าปัญหาเงินเฟ้อนี่มันเกิดขึ้นจากไสมันเกิดย้อนหยังหรือว่าปัญหาเงินเฟ้อนี่มันเกิดขึ้นย้อนว่าประเทศลาวนําใส้หลายสกุลเงินบ่ว่าจะเป็นเงินกีบเงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวนเนาะมันจะอยู่ที่4สกุลเงินด้วยกันเนาะที่นําใส้อยู่ในประเทศลาวซึ่งแตกต่างจากประเทศอ้อมข้างก็คือประเทศไทยเนาะที่แบบว่าเวลาที่เฮาจะไปเที่ยวไทยหรือว่าเข้าไปไทยเนาะเวลาจะจับจ่ายใช้สอยก็คือเฮาจะนําเอาเงินตาต่างประเทศหรือว่าแบบว่าเงินสมมุติว่านุ่นเป็นคนลาวจังซี่เนาะนุ่นสิเข้าไปประเทศไทยนุ่นก็ต้องได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทก่อนเข้าไปไทยบ่แม่นว่าสิถือเกินลาวแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ในไทยได้เลยหั่นน่ะเพราะว่าส่วนหลายก็คืออยู่ในไทยเพิ่นก็จะบ่ฮับเป็นเงินตาต่างประเทศบ่แม่นว่าส่วนหลายบ่ฮับเนาะก็คือเพิ่นบ่ฮับเลยเพิ่นจะแนะนําเลยแม่ค้าเซาขายอยู่ตลาดหรือว่าอยู่ห้างค่าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนาะเวลาเฮาไปซื้อเครื่องสิคันว่าบ่แม่นเงินของประเทศเขาเจ้านี่เขาเจ้าจะแบบเฮ็ดหน้างงนําเฮาเลยแล้วก็เฮาต้องได้ไปเปลี่ยนก่อนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยเนาะเพราะว่าปัญหานี่แหละที่มันเกิดขึ้นอยู่ในลาวเนาะก็คืออยู่ลาวนี่สมมุติว่าเฮาบ่มีเงินกีบเนาะเฮาสามารถเอาเงินบาทหรือว่าเอาเงินหยวนหรือว่าเอาเงินดอลลาร์ไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าบนค่าบนไข่อย่างต่างๆหันหลายแห่งเนาะส่วนหลายเพิ่นก็ฮับซึ่งก็มีหลายๆคนเนาะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องก็บางคนก็ส่วนหลายแหละที่บอกว่าประเทศลาวเนาะที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อนี่ลักๆปัญหาก็น่าจะเกิดจากคนลาวนําใส้หลายสกุลเงินเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินกีบเงินบาทเงินหยวนเงินดอลลาร์เนาะทั้ง4สกุลเงินที่นําใช้ได้อยู่ในลาวเนาะก็บางคนอาจจะมาเที่ยวลาวหรือว่าเข้ามาประเทศลาวเขาเจ้าจะบ่แลกเปลี่ยนเงินเลยหั่นน่ะเข้ามาแล้วก็จับจ่ายใช้สอยก็คือเงินมันอาจจะบ่ได้เข้าอยู่ในระบบหั่นน่ะพี่น้องเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้บ่หั่นแหละสมมุติว่าเนาะประเทศลาวบังคับใช้แต่เงินกีบให้คนลาวเฮาทั่วประเทศใช้แต่เงินกีบสมมุติว่าผู้ใดที่แบบว่าสิเข้ามาเที่ยวลาวเนาะก็ต้องได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบก่อนเข้ามาเที่ยวคือประเทศไทยเนาะก็คือประเทศไทยคือเพิ่นใส้แต่เงินบาทเนาะสมมุติว่าสกุลเงินอื่นนี่บ่สามารถจับจ่ายใช้สอยคืออยู่ในไทยหั่นน่ะก็มันเป็นไปได้บ่ประมาณนี้หั่นน่ะพี่น้องเนาะแล้วก็นุ่นก็ได้มาเห็นคลิปนึงที่เพิ่นเว้าแล้วก็เป็นตาสนใจที่สุดเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งคลิปวิดีโอนั้นว่าเพิ่นเว้าจังได๋แล้วก็มันมีข้อดีและข้อเสียจังได๋เนาะเฮาเข้าไปเบิ่งนํากันเลยเนาะพี่น้องก่อนอื่นหมดเนาะเฮาก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปเด้อเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งคลิปนํากันเลยว่าเพิ่นเว้าจังได๋เนาะเพราะว่านุ่นเข้าไปเบิ่งแล้วมันเป็นตาสนใจให้พี่น้องแล้วก็ออกมาเวียงปั่นให้หลายๆคนได้เบิ่งนํากันเนาะ
จริงที่ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่านำผู้ที่หวังดีสาวเน็ตหลายๆคนที่เวลาไปคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาตรงนี้เนาะจะเห็นข้อแนะนำหลายๆคนว่าเป็นอย่างเฮาคือบ่ห้ามใส่เงินสกุลอื่นคืออยู่ในหลายๆประเทศคือเซ็นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆเนาะการใส่เงินสกุลอื่นถือว่าเป็นเรื่องยากหรือว่าเรื่องผิดกฎหมายเลยจะเป็นไปแล้วเป็นอย่างอยู่บ้านเฮาจึงอนุญาตให้นำใส่เงินสกุลอื่นได้อยู่คันเฮาห้ามใส่อีหลีหรือว่าเฮ็ดให้มันผิดกฎหมายอีหลีมันสิซอยให้เงินกีบเฮาดีขึ้นแข็งค่าขึ้นแท้บ่ก็เป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจแล้วก็เลยเฮ็ดให้ตัวเองอยากออกซอกข้อมูลมันเป็นจังใดมันเฮ็ดได้แท้บ่แล้วถ้าเฮ็ดได้แท้เป็นอย่างเป็นคือบ่เฮ็ดหนักตอนนี้ข้อมูลที่ไปซ่อกับอีฟก็คืออยากรู้ว่าประเทศเราเฮานี่มีการเริ่มนำไส้เงินตาต่างประเทศนี่เนาะตั้งแต่ตอนใดแต่ก็บ่เห็นข้อมูลที่เป็นปีที่คักแน่ข้อมูลที่พอได้คร่าวๆก็คือในปี1986ประเทศลาวเฮามันมีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในปี1989ธนาคารกลางแห่งสปป.ลาวก็มีการนำไส้นโยบายเพื่อมาควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เอิ้นว่า Manage Floating Exchange เพราะเชื่อว่าช่วงนั้นและน่าจะเป็นช่วงที่ประเทศลาวเฮาประเทศในการเปิดเศรษฐกิจปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็เริ่มค้าขายครับต่างชาติขึ้นสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างเฮาเริ่มใช้เงินตาต่างประเทศในประเทศนั่นเท่าที่ซอกหาข้อมูลตามทางอินเทอร์เน็ตสรุปมาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือย้อนเฮาเป็นประเทศเปิดใหม่มีขนาดเศรษฐกิจที่ขนาดน้อยแห้งเนาะยังถือว่าเป็นประเทศที่ทุกข์ยากในเวลานั้นเฮ็ดให้ต้องเอื้ออิงเอาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศการที่เฮาอนุญาตให้เพิ่นนำใช้เงินสกุลของเพิ่นเองได้นี่เนาะมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดให้เพิ่นเขาเจ้าให้นักธุรกิจต่างประเทศเข้ามาลงทุนในบ้านเฮาเมื่อเทียบกับไปประเทศอื่นสมมุติว่าไปประเทศอื่นที่มีขนาดประชากรที่หลายกว่าเฮามีโอกาสค้าขายได้กำไรหลายกว่าเฮาสิแล้วถ้ามีเงินไขคือกันก็อาจจะบ่อยากมาแต่ถ้ามาประเทศเฮาโอเคเจ้าบ่ต้องยุ่งยากเรื่องการคอนเวิร์ตบัญชีการแลกเปลี่ยนเงินต่างหมื่นต่างพวกนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดว่าซั่นซะเนาะแล้วการที่เฮาสิมาบังคับห้ามไส้เด๋บัดนี้มันสิเกิดหยังขึ้นแน่แล้วมีเคสกรณีศึกษาที่ประเทศใดบ่ที่เคยเฮ็ดแล้วพยายามลองเฮ็ดแล้วหรือว่าลองห้ามแล้วแล้วมันสิเป็นผลดีผลเสียจังได๋ก็ได้ไปเห็นเอกสารจากการศึกษาของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เดี๋ยวเฮาจะแปะลิงก์เข้าหาเอกสารศึกษาตัวนี้ไว้เพื่อถ้าว่าผู้ที่สนใจเข้าถึงรายละเอียดแบบลึกก็สามารถกดคลิกเข้าไปเบิ่งได้ในบทค้นคว้าตัวนี้เนาะเพิ่นก็ได้กล่าวถึงประเทศลาวเฮาที่เป็นประเทศที่ใช้เงินตาต่างประเทศหลายสกุลที่เพิ่นเอิ้นว่า The Multiple Currency Phenomenon หรือว่า MCP เอาที่ตัวที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือมันสามารถเพิ่มโอกาสที่จะเฮ็ดให้ประเทศเฮามีทั้งสำรองที่เป็นเงินตาต่างประเทศนี้หลายขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีในน้อยเมื่อเทียบกันแล้วการที่ประเทศนำใส่เงินหลายสกุลในประเทศตัวเองมันจะมีสิ่งที่ต้องจ่ายหลายกว่าสิ่งจะได้มาคันภาษาชาวบ้านเฮามันจะสิมีผลเสียหลายกว่าผลได้ฮะแหละเพราะฉะนั้นเป็นอย่างเฮาจึงเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแรงเพิ่นจึงปฏิเสธให้นำใส่เงินสกุลอื่นในประเทศตัวเองเพิ่นก็มีข้อมูลในนี้เนาะว่าในปี1997ธนาคารของสปป.ลาวนี่ก็มีการปฏิบัตินำไส้มาตราหรือว่าหมายเลขที่53เพื่อที่จะกึ่งๆเป็นบังคับไส้เนาะให้ประชาชนนำไส้เงินกีบแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าภายในแต่ก็เพิ่นก็ยังใจดีอยู่ก็คือเฮายังสามารถไปธนาคารแล้วเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้อยู่เป็นความสำคัญที่ว่าบ้านเฮายังต้องได้เอื้ออิงกับน้ำเข้าสูงมันจะซอยให้คนลาวเขาค้าขายได้สะดวกขึ้นถ้าเขาสามารถถือเงินตาต่างประเทศได้หลังจากการปฏิบัติบังคับไส้ในช่วงนี้เนาะผลของการศึกษาออกมาว่าการนำไส้ปริมาณเงินกีบเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในประเทศเฮานี่มีจำนวนสูงขึ้นแท้แต่ปรากฏว่ามูลค่าของเงินกีบเฮานี่พัดแห้งลดลงเมื่อมูลค่ามันลดลงมันเฮ็ดให้ส่วนแบ่งของจำนวนเงินกีบที่อยู่ในระบบของเฮาดิเนาะถึงว่าจำนวนมันมีหลายอยู่แต่มูลค่ามันลดลงดิเนาะเงินกีบเฮาเมื่อเทียบกับเงินตาต่างประเทศที่อยู่ในระบบในประเทศเฮานี่ก็ตกลงไปคือเก่าตัวนี้โดยลักๆเพิ่นจะสรุปว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางจิตวิทยาที่ว่าการที่คนอยากถือเงินกีบก็ต้องมาจากการที่คนเฮามีความเชื่อมั่นในเงินกีบเฮามีความเชื่อมั่นในเงินสกุลนี้จึงเฮ็ดให้เฮาอยากถือมันอยากใส่มันแล้วการที่เฮาไปบังคับใส่มันสิเกิดผลตรงกันข้ามก็คือคนที่ตั้งคำถามแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นคนก็สิแฮงนี่ไปแลกเอาเงินตาต่างประเทศอื่นๆเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนให้คิดถึงสภาพของเรือที่กำลังจมเงินไผ่ก็ต้องนี่ไปคั่วเอา
ซูซี่เพื่อไม่ให้ตัวเองจมน้ำเนาะมันเป็นธรรมชาติของคนถ้ามีการบังคับประกาศใช้แบบขึ้นมาทันทีเนี่ยเนาะเอฟเฟกต์ที่ตามมาทวีก็คือมูลค่าของเงินมันจะแห้งตกลงไปอีกแล้วก็หลังจากนั้นเขาจากตัวเลขที่เพิ่งมีมันก็จะสามารถเห็นได้ว่ามูลค่าส่วนแบ่งของไทยในเงินหมุนเวียนที่ในภายในประเทศก็สัมผัสลดลงไปอีกปรากฏว่าแห้งบังคับแห้งอ่อนลงซ้ำแม่นอย่างในการที่จะแก้ปัญหานี้มันก็มีไว้ในตอนในบทสรุปของเพิ่นการที่ประเทศเฮาใช้เงินหลายสกุลในประเทศนี้มันเป็นเพียงแค่ปลายเหตุบ่เป็นสาเหตุหรือว่ามันเป็นเพิ่นใช้คําว่าซิมทอมเป็นอาการเจ็บป่วยสาเหตุของมันหรือว่าต้นเหตุของมันแท้ๆนะเนาะของปัญหานี้มันแม่นเรื่องความเสื่อมมั่นในอัตราเงินกีบความเสื่อมมั่นนี่มันสิมาจากไสมันก็สิมาจากความมั่นคงของเศรษฐกิจในมหาภาคเฮาต้องมีขนาดเศรษฐกิจการผลิตมวลรวมที่เข้มแข็งว่าเห็นภาพง่ายขึ้นกว่าหั่นให้คิดถึงปัจจัย4ของเฮาการกินการอยู่ยาการเดินทางพาหนะต่างๆที่เฮาใช้ตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาถูแก้วยาถูแก้วเครื่องนุ่งซอสปรุงรสน้ำยาซักเครื่องวัสดุมาปลุกสร้างเป็นเฮือนของเฮาที่เฮาอยู่เด้ถ้าปัจจัย4ต่างๆเหล่านี้นี่เนาะเฮาสามารถผลิตเองนำไส้เองได้นั่นเป็นตัวยั่งยืนว่าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วเฮาจึงสามารถยุติการนำไส้เงินหลายสกุลภายในประเทศได้นี่เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาเบิ่งคลิปจบไปแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนาะนุ่นเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าประเทศลาวเนาะที่แบบว่าเป็นประเทศที่แบบว่าปัญหาเงินเฟ้อกำลังแบบเฟ้อหนักปัจจุบันนี้ก็ย้อนว่าคนลาวเฮานำใส่หลายสกุลเงินอยู่ในประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินกีบเงินบาทเงินดอลลาร์แล้วก็เงินหยวนเนาะนุ่นก็คิดว่าเป็นย้อนสาเหตุนั่นแต่ว่าที่จริงแล้วมันบ่แม่นสาเหตุเนาะมันเป็นปลายเหตุพี่น้องเมื่อนุ่นได้เห็นคลิปนี้แล้วก็คือตาสว่างขึ้นมาทั้งทีเลยก็คือเพิ่นว่าต้นปลายสาเหตุนี่มันเกิดจากสาเหตุนี่มันเกิดจากเศรษฐกิจของลาวนี่มันบ่เข้มแข็งเนาะมันบ่เข้มแข็งก็คือเขาเจ้าจะว่าคือทุกมื้อนี่เขาเจ้าจะว่าตัดบ่ให้ใส่เงินตาต่างประเทศเลยมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคือเขาเจ้าจะว่าตัดบ่ให้ใส่เงินตาต่างประเทศบ่ว่าเงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวนคือแบบว่าเขาเจ้าอยากเฮ็ดคือประเทศไทยแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วได้เพราะว่าอยู่ไทยนี่นำใส่แต่แบบว่านำใส่แต่แบบว่าเงินบาทไทยเนาะแล้วก็สินค้าไทยแล้วก็คือถ้าว่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็คือจะน้อยสุดนะเพราะว่าบอนผลิตรถยนต์อีหยังต่างๆเขาเจ้ามีเบิดเนาะมีบอนผลิตอย่างทุกอย่างก็คือถ้าเทียบมากับประเทศเฮานี่เฮายังได้นำเข้าสินค้าต่างประเทศนับแต่ยาสีฟันยาถูแคลเครื่องใส่ของซอยอุปกรณ์อีหยังต่างๆอยู่ในบ้านเฮาอ่ะนะขนาดนุ่นอยู่บ้านนอกจังซี่น่ะยังเข้าถึงแม้นแต่เครื่องของไทยเนาะซึ่งอยู่ประเทศลาวเฮามันยังบ่สามารถผลิตได้เนาะมันจะแบบว่าบ่ให้คนลาวเฮานำใส่เงินตาจากประเทศเลยมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องได้สมมุติว่าเฮาอยู่แถวติดชายแดนกับไทยเนาะเฮาต้องได้สั่งเครื่องนําไทยแบบทํามาค้าขายนํากันเฮาก็ต้องได้ใส่เงินบาทเนาะหรือว่าติดชายแดนกับประเทศอื่นก็ได้นําใส่เงินประเทศอื่นเนาะแน่นอนอยู่แล้วเฮาก็ต้องได้นําใส่เงินตาต่างประเทศถ้าว่าบ่ให้นําใส่เลยก็น่าจะเป็นต้นที่แบบว่าประเทศลาวพัฒนาไปแล้วหรือว่าสามารถผลิตเครื่องของใส่เครื่องอยู่ของกินผลิตรถยนต์อีหยังต่างๆอยู่ในลาวค่ะมันครบสุดแล้วแล้วก็เฮาบ่ได้ไปสั่งเครื่องสั่งของจากต่างประเทศตอนนั้นน่าจะยุดบ่ให้คนลาวนําใช้แบบว่าเงินตาต่างประเทศนี่น่าจะได้อยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้คือจะยุดบ่ได้เพราะว่าคนลาวเฮาบ่สามารถผลิตเครื่องใช้ของสอยอยู่ในลาวได้ทั่วถึงเทื่อแต่ว่าบางเทื่อก็ผลิตได้แต่ว่าอาจจะบ่ได้คุณภาพดีที่สุดนะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างปัจจุบันนี้นะส่วนหลายก็คือนำเข้าจากไทยเนาะก็คือคนลาวเฮาคันว่าเห็นว่าเป็นเครื่องไทยก็คืออยากนำใส่อยากจับใจอยากเอามาใส่อยู่ในครัวเรือนเพราะว่าแบบว่าสินค้าไทยเนาะมีคุณภาพคันว่าสิห้ามว่าให้คนลาวบ่นำใส่เงินไทยหรือว่าแบบบ่ให้ใส่เงินบาท 100% นี่คือว่าจะเปลี่ยนไปบ่ได้เพราะว่าอยู่ลาวเฮาก็เฮานำใส่เครื่องของอยู่ไทยนี่เกือบว่า 90% ที่แบบว่านำใส่ได้อยู่ในเมืองบ่ให้ว่าอยู่แค่ชายแดนที่ติดไทยบ่ให้ว่าเพราะว่าขนาดเฮาอยู่บ่มีชายแดนติดไทยเลยอยู่บ้านนอกแท้ว่าอยู่ภูอยู่ดอยยังนำใส่เครื่องไทยเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องที่แบบว่ามีคุณภาพมันแหละแบบว่าเวลาเฮาใส่แล้วเฮาก็มั่นใจว่าอุ้ยตัวเองใส่ไปแล้วมันก็สะอาดแล้วก็มันก็ดูดีขึ้นมานะเนาะหลายๆคนอาจจะ
หลายๆประเทศอะไรเขาเจ้าก็นำใส่บ่ว่าประเทศอ้อมข้างอย่างต่างๆเขาเจ้าก็ส่วนหลายก็นำใส่เครื่องของไทยถ้าหากว่ามื้อใดมื้อนึงเนาะอันอยู่ในประเทศลาวสามารถผลิตสินค้าเครื่องของของใส่อย่างต่างๆได้ทุกอย่างแล้วถ้าแบบว่าคนลาวเฮาก็บ่ได้นำอันเข้าเครื่องของจากต่างประเทศแล้วมื้อนั้นเฮาก็น่าจะได้หยุดใส่แล้วก็ใส่เงินกีบปกติอยู่ในลาวเลยแหละพี่น้องเนาะกะมื้อนี้นุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย